ประเด็นเผ็ดร้อนที่น่าจะสั่นคลอนเป้าหมายการคว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีสมัยที่4ของนางแองเกลาเมเคิลได้มากที่สุดก็คือประเด็นวิกฤตผู้อพยพในปี2015ขณะที่ประเด็นเรื่องวิกฤตผู้อพยพจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกนางเมเคิลกลับประกาศอย่างภาคภูมิใจที่จะเปิดรั้วเยอรมนีต้อนรับผู้อพยพหลายแสนคนเข้ามาพักพิงชั่วคราวรวมถึงชาวตะวันออกกลางที่หลบหนีสงครามออกมาจากบ้านเกิดด้วย Und ich sage ganz einfach Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv in dem wir an diese Dinge herangehen muss sein wir haben so vieles geschafft wir schaffen dasWe schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. สถิติพบว่ามีผู้ลี้ภัยราว1ล้านคนเดินทางเข้ามายังเยอรมนีในปลายปี2015ซึ่งส่วนมากเดินทางเข้ามาโดยที่ไม่มีเอกสารตรวจสอบอย่างถูกต้องและเข้ามารุกพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเมืองเยอรมันแต่เธอก็ยืนยันท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของชาวเยอรมันที่ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านให้กับเหล่าผู้อพยพว่าเยอรมนียังคงต้องหยิบยื่นมิตรภาพให้แก่ผู้คนที่ต้องการและเธอต่อสู้กับเสียงคัดค้านมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามในช่วง1ปีหลังจากการตัดสินใจเปิดชายแดนของเธอก็มีเหตุการณ์โจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายแต่คะแนนนิยมของเธอกลับพุ่งขึ้นจาก 30% เป็น 45%ท่าทีของแมคเคิลมีส่วนทำให้ชาวยุโรปแบ่งแยกชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจเปิดชายแดนยิ่งทำให้ความรู้สึกต่อต้านผู้อพยพเพิ่มขึ้นและกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือพรรคการเมืองขวาจัดอย่าง Alternative for Germany หรือ AFD ที่ผลการสำรวจล่าสุดออกมาว่าพรรค AFD น่าจะได้คะแนนเสียงราว 10% ในปีนี้และจะส่งผลให้พรรคเอียงขวาสามารถเข้าไปนั่งในสภาได้เป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งครั้งนี้แมคเคิลน่าจะรับรู้ถึงกระแสต่อต้านนโยบายเปิดรับผู้อพยพอย่างดีเธอจึงเลือกชูนโยบายที่เข้มงวดขึ้นเล็กน้อยโดยต่อจากนี้เยอรมนีจะไม่รับผู้อพยพมากเท่าที่เคยภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาลี้ภัยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมเยอรมันให้ได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงบนเวทีโต้วาทีระหว่างเมเคิลและผู้ท้าชิงคนสำคัญนายมาร์ตินชูสเธอยอมรับว่าการจัดการเรื่องผู้อพยพเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงเปิดช่องให้ชูสสวนอย่างทันควันว่าเธอไม่ควรจะเปิดรับผู้อพยพโดยไม่มีกำหนดขอบเขตและไม่มีประเทศยุโรปอื่นๆสนับสนุนโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้นายชูสมีนโยบายที่จะส่งตัวผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้รับการรับรองให้กลับออกไปอย่างเร็วที่สุดนักวิเคราะห์มองว่าแม้ปัญหาเรื่องผู้อพยพจะเป็นประเด็นใหญ่ที่ชาวเยอรมันต่างจับตาแต่การเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศตอนนี้อาจเป็นเรื่องเสี่ยงเกินไปเพราะชาวเยอรมันไม่ได้ต้องการการปฏิวัติทางการเมืองและยังคงยินดีกับเศรษฐกิจที่กำลังค่อยๆขยับขยายดังนั้นเมื่อนางเมเคิลประกาศชัดว่าเธอสามารถรับมือกับเหล่าผู้อพยพได้ชาวเยอรมันบางส่วนก็บอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะเชื่อมั่นในตัวเธออีกครั้งยรดีโทวงทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน